พูดถึงเรื่องของโครงการโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางต่างๆในยุคนี้ก็เป็นยุคที่ถือว่ามีการดำเนินการมากที่สุดครอบคลุมที่สุดและมีแผนการมากที่สุดนะครับเมื่อวานคุณทิพย์พนันสิริชนะรองโฆษกรัฐบาลนะครับพูดถึงเรื่องของโครงการก่อสร้างถนนต่างๆเนี่ยนะครับโดยบอกว่าในรัฐบาลนี้เนี่ยนะครับให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนโดยมีแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระยะ20ปีคือตั้งแต่ปี60จนถึงปี79ทั้งหมด21เส้นทางรวมระยะทาง 6,612 กิโลเมตรนะครับเพื่อจะทำให้ระบบการขนส่งทางถนนเนี่ยมีประสิทธิภาพเชื่อมโยงครอบคลุมและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านโลจิสติกของประเทศนะครับและโครงการล่าสุดเนี่ยนะครับที่คุณทิพย์พนันแถลงก็คือโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนะครับมีจุดเริ่มต้นบริเวณกิโลเมตรที่20บวก295ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาครไปสิ้นสุดที่กิโลเมตร36บวก645นะครับที่อำเภอบ้านแพ้วสมุทรสาครระยะทาง16กิโลเมตรเสร็จๆเนี่ยนะครับก็จะมีการแบ่งการก่อสร้างเป็น10ตอนความคืบหน้าตอนนี้ณเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับไปได้ 10% กว่าๆแล้วคาดว่าจะแล้วเสร็จนะครับในปี2568ใครที่ลงใต้เนี่ยถ้าอันนี้เสร็จประหยัดเวลาเยอะเลยคุณอนันทยาสบายขึ้นเยอะเลยนะค่ะ